สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านของอีสานผ้ามวลผ้าแซบมื้อนี้สิพาไปเบิ่งหัวมันว่ามันใหญ่ซำใดแล้วเป็นด่าที่พ่อใจบ่ไปเบิ่งกันครับหัวมันว่าสิดกสิหนาวสิใหญ่บ่อ้าวเบิ่งครับพี่น้องพ่อใดอยู่บ่ครับหัวซำนี่อายุมัน20 2เดือนกับอีก20วันเด้อครับนี่เบิ่งครับพ่อใดบ่เป็นจังไดใหญ่อยู่บ่เพราะว่ามันนี่บ่เคยเจอฝนเลยนะครับฉีดตะปุ๋ยทางใบอย่างเดียวเป็นจังไดได้อยู่บ่ครับซ้ำนี่ใหญ่บ่นี่ครับหัวกระดกดกอยู่ใส่ได้บ่ครับก็ใหญ่อยู่พอสมควรเดี๋ยวถมไปก่อนครับมันสิตายเดี๋ยวไปเบิ่งอีกให้หนึ่งครับนี่ครับว่าต้นนี้มันสิใหญ่ซำใดหรือว่าดกซำใดเบิ่งน้ำกันครับพี่น้อง FC สุขุสุขคนใหญ่บ่เป็นจังไดพ่อใดอยู่บ่นี่เอาเบิ่งครับเบิ่งได้บ่ครับพ่อใดอยู่เนาะหัวใหญ่อยู่เดี๋ยวสิทบไปก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับบรรยากาศก็มีแค่นี้แหละครับสวนมันอีสานผ้ามวลผ้าแสบต้นใหญ่ต้นยาวลำใหญ่ใบหนาง่ามบ่ครับสุดยอดเดี๋ยวสิพาเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับว่าต้นสุดท้ายนี่มันสิงามบ่มาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้อง FC ทุกคนแสดงความคิดเห็นเขามาได้นะครับเป็นจังไดมันบ่เคยเจอฝนเลยนี่ใส่ได้บ่หัวใหญ่หัวดกหัวงามบ่ให้พี่น้อง FC แสดงความคิดเห็นเขามาเลยครับหัวใหญ่บ่ครับหัวดกบ่ถ้าว่าหัวเขาก็ใส่ได้เลยครับดกใหญ่อยู่นี่เบิ่งแค่ข้างเดียวนะครับข้างหนึ่งบ่ได้เบิ่งครับห้ามอยู่เนาะครับก่อนจบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้อีสานผ้ามวลผ้าแซ่บเด้อครับขอบคุณครับผม